มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาเซียนที่ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับซึ่งด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้มอบรางวัลรถยนต์และก็รถเก๋งแก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดประจำปี2562ครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ชุนเกาะนะครับปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์และก็คณะกรรมการเหล่ากาชาดของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมมอบรางวัลที่1สลากกาชาดประจำปี2562เป็นรถยนต์4ประตูให้แก่นายกังวานปนสูงเนินนะครับเป็นชาวตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และก็มอบรางวัลที่2นะครับเป็นรถเก๋งให้แก่นายณรงค์สมศักดิ์เป็นชาวบ้านตำบลบ้านไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้มอบรางวัลที่3นะครับเป็นรถจักรยานยนต์แก่ผู้ที่ถูกรางวัลอีกด้วยสำหรับสลากกาชาดการกุศลประจำปี2562นี้ครับเหล่ากาชาดได้จำหน่ายไป 100,000 ใบด้วยกันนะครับในราคาใบละ80บาทรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้น้ำท่วมลมพายุส่งเคราะห์ผู้ยากไร้ในทุกอำเภอครับให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากไร้แล้วก็เป็นภารกิจอื่นๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยโดยสามารถตรวจผลรางวัลได้นะครับที่ www.pechaboon.go.th สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับโทรทัศน์สีหลอดภาพ LED ตู้เย็นจักรยานเสือภูเขาแล้วก็พัดลมแล้วก็ยังไม่มาติดต่อขอรับรางวัลนะครับสามารถนำหลักฐานสลากกาชาดส่วนที่2พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงาน